ชดำเนินน้ำมันเครื่องเทรน Ladies and gentlemen, introducing our referee on stage, Mr. Satra Supasai. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the red corner, 26 years of age, he stands at 178 centimeters tall and weighs in at 156.4 pounds. He holds a record of 62 wins, 22 losses, and 1 draw.Representing Songkhla Province, Thailand. Let's hear it for Sathan for Sit Song Pino. And his opponent fighting out of the blue corner, 22 years of age. He stands at 180 centimeters tall and weighing at 157 pounds. For a record of 18 wins and 3 losses, representing Iran. Let's hear it for Ashkan, winner of Muay Thai.แชมป์ของทัวร์นาเมนต์ของเราครับชาโดว์สิงห์นาวินครับเอาครับไปดูคู่นี้ก่อนครับทางด้านสถานฟ้ากับทางด้านแอสคานน่าสนใจครับโอ้โหเกิดมานักชกไทยครับฮุกซ้ายตัดลำตัวครับกลับมาครั้งนี้อย่างที่บอกจากความผิดหวังในปีที่แล้วกลับมาปีนี้ผมเชื่อว่าพร้อมตะลุยต่อครับอยู่กลางเวทีครับจิ้มหมัดขวาได้สวยงามครับอย่างที่เราบอกไปในทุกๆสัปดาห์ครับด้วยการเป็นการชกกันใน3ยกแล้วก็มีการเปิดเผยคะแนนในทุกๆยกนั่นก็แปลว่ายกแรกนี้มีความหมายมากๆครับเดี๋ยวดูนะครับแม่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นแอชคานครับแต่ว่าการที่วีนัมประกบให้เจอกับสถานฟ้าที่เขารู้ได้อยู่แล้วว่าเป็นมวยแบบไหนครับเชื่อเลยกันว่ามีดีมีทีเด็ดที่จะสู้กับสถานฟ้าครับเอาฮุกซ้ายไปก่อนครับชวนทะเลาะเลยครับสถานฟ้าครับดูครับจังหวะเปิดเกมบุกรุกก่อนเลยครับต่อยหมัดเน้นที่เป้าใหญ่ครับซ้ายครับแอชคานก็มีตอบโต้คืนมาเหมือนกันครับเจอเตะเจาะยางครับเอาโดนเยอะๆไม่ดีแน่ครับสถานฟ้าวันนี้ก็ต้องบอกว่าละเอียดมาดูครับแต่ว่าไม่ประมาทครับแต่ว่าในขณะเดียวกันอย่างที่บอกว่าแอชคานเป็นมวยที่อาวุธหนักตัวใหญ่ครับประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันครับอ่ะเตะซ้ายไปแม่ลูกนี้ทำได้ดีครับดูครับหนักๆแรงๆมาแล้วครับมีคืนมีทอนไหมทางฟ้าบีบเข้าไปแม่ขยับจังหวะไม่ชัวร์ก็ไม่ออกแล้วครับเพราะว่ามวยใหญ่ๆนี่ออกพลาดแล้วมีโอกาสโดนเราคืนครับเอาไปขวาโอ้โหเอียงครับเอาครับเอียงครับมีอะไรมากโอ้หมัดของทางฟ้าครับนี่ครับคือสิ่งที่เราอยากจะกลับมาแก้ไขอดีตได้ครับต่อยหมัดขวาครับโอ้โหแอสคานไม่ง่ายครับเจอกับทางฟ้าวันนี้ไม่ง่ายแน่ๆครับแล้วก็โดนหมัดเข้าไปแล้วด้วยทางฟ้ายังอยู่กลางเวทีปักหลักแม่ต้องประมาทไม่ได้ครับหูเตะซ้ายลูกนี้ครับเฉียวปากไปนิดเดียวครับทำได้ดีสิ่งที่ทำให้คู่นี้เนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าแอชคานี่ใหญ่ธรรมชาติครับ157ครับทีต่อทีนี้ดูดีกว่าอยู่แล้วครับสถานฟ้านี่ปกติ154ปอนด์ก็วันนี้ต้องปล่อยขึ้นมาพิกัดนี้ต้องบอกว่าเสียเปรียบแน่ๆแล้วครับครับช่วงชกสั้นกว่าครับแต่ตอนนี้นี่หมัดส่งไปเต็มหน้าครับกินเต็มลำตัวครับนี่ครับโอ้โหแล้วเตะขวาครับยัดเข้าไปซ้ำอีกเสียงนี่ดังฟังชัดครับวงในของยางครับยังตีไม่ได้กรรมการก็ต้องแยกออกก่อนสถานฟ้ายังคงเดิมเหมือนเดิมครับแม่ต้องบอกว่าอาวุธใกล้เคียงครับ
นักชกทั้งคู่อาจจะยังเกรงๆต้องเลือกออกครับแหมนักชกไทยสลับขาแทงซ้ายถือว่าทำได้ดีครับนักชกจากอิหร่านยังหาจังหวะทำแบบชัดๆเจนๆไม่ได้ครับและปล่อยให้สถานฟ้าเดินแบบนี้ไม่ดีครับดูเหมือนว่าจะระแวงแล้วก็พวงแข้งซ้ายครับเอ้าเนี่ยครับพวงแข้งซ้ายที่สถานฟ้าเปิดทางเข้ามาทำให้จังหวะป้องกันตนหลวมไม่หมดเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะระวังตรงไหนครับสถานฟ้ามีหลากหลายมากครับในช่วงปลายยกโอ้โห3นาทีที่ตื่นเต้นผ่านไปเร็วดีเหลือเกินนี่คือรุ่นที่มีการน้ำหนักใหญ่ที่สุดของวันนี้เลยครับร้อยห้าสิบปอนด์ไปดูการแก้เกมของคู่ครับเป็นใครกันล่ะกลับมาที่บ้านของมวยไทยครับสนามมวยเวทีราชดำเนินครับกับ RWS Fight Night X Vietnam ครับคู่รองผ่านไป3นาทีแรกครับตื่นเต้นดีเหลือเกินครับสถานฟ้านี่มีหมัดขวาครับแล้วก็มีแข้งซ้ายครับที่เห็นชัดเจนขณะที่ทางด้านของแอชคานครับยังไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนครับแต่เชื่อว่าครับโปรโมเตอร์เนี่ยน่าจะเอามวยหมัดแล้วก็มาสู้กับสถานฟ้าครับครับแต่ที่แน่ๆที่เห็นกันชัดเจนก็คือคะแนนครับในยกที่ผ่านมาครับเป็นเนื้อสถานฟ้าครับที่ชนะไปได้ในยกแรกครับ10-9ทั้ง3เสียงครับนี่แหละครับคือความน่าสนใจของ RWS ครับการเปิดเผยคะแนนในทุกยกทำให้ตัวนักกีฬาเองก็ต้องปรับเกมไปตามสถานการณ์ครับอ่ะแน่นอนครับตอนนี้นักชกจากอิหร่านเสียเปรียบชัดเจนครับโดนมัดขวาจากสถานฟ้าครับอ่ะยังคงเดินต่อไปครับดูครับเหมือนจะแน่วันนี้อยากจะปิดเกมหรือเปล่าครับนักชกไทยโอ้โหปรับสไตล์มาได้เข้ากับรูปแบบ RWS Fight Night ดีเหลือเกินครับสถานฟ้าเป้าหมายของเขาก็คือการยังคงปักหลักอยู่ในทัวร์นาเมนต์แหละครับกลางปีนี้ในรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทที่มีแต่ระดับพักการครับต้องดูครับว่าผลงานจะเป็นยังไงแต่ที่สำคัญก็คือเห็นว่ากันว่าในค่ายของสี่สองพี่น้องเองเนี่ยก็ต้องมีการแข่งขันกันด้วยถนัดชัยไงโอ้ถึงแล้วเนี่ยอาจจะต้องต่อสู้กันเองด้วยครับอ้าวแต่ว่าตอนนี้ต่อสู้กับคู่ต่อสู้บนเวทีก่อนแน่นอนครับสถานฟ้ายิ่งเดินยิ่งตุกครับมีหมัดขวามาทีนึงครับแม่บวกหมัดแบบนี้สนุกแล้วครับหมัดซ้ายมาอีกทีหนึ่งทีครับเอาว่ายังไงครับนักชกจากอิหร่านตั้งรับได้ไม่ได้ดูครับมาจังหวะเข้าทำเร็วครับต้องการปิดเกมนะครับแต่ว่าแอชคาร์เองก็ยังป้องกันตัวยังเอาตัวรอดได้ครับยังไม่รู้แล้วครับว่าแอชคาร์จะมีทีเด็ดอะไรครับรูปเกมโอ้ยกล่องดวงใจของฉันทีมกับกรรมการเช็คก่อนครับโดนไหมเช็คอาการครับยังไงโอ้โหแต่แอชคาร์บอกว่าอาจารย์ผมขอแป๊บนึงได้ไหมอาจารย์กรรมการเห็นใช้ครับบอกไม่ทำมือให้ชกกรณีแบบนี้ท่านนักมวยไม่ชกต่อกรรมการสามารถหยุดเกมแล้วก็ยุติได้เลยนะครับนี่ครับกรรมการเห็นว่าไม่โดนครับนี่ครับก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นการพยายามเอาตัวรอดของตัวนักกีฬาแต่ว่าในขณะเดียวกันกรรมการเองก็เก่าครับถ้ามองว่าไม่โดนจริงกรรมการต้องให้ชกต่อทันทีครับแต่ตอนนี้ครับดูครับสถานฟ้าเห็นจังหวะเห็นโอกาสเห็นช่องแล้วครับจะพยายามปิดเกมได้ไม่ได้ครับตีมีฮุกซ้ายมาทีนึงเดินหน้าฆ่ามันทำได้ไม่ได้เอาละครับแอชคาร์มีแข้งซ้ายมาบ้างครับคอยทิ้งเด็กคอยสกัดเอาไว้สถานฟ้าเบียดเข้าไปครับเน้นจิ้มทองฮุกซ้ายมาสถานฟ้าขยับทิ้งขวายังไม่โดนแข้งซ้ายตามมันขวาเติมโอ้โหมาเป็นชุดเลยโอ้โหตอนนี้นี่ต้องถอยตั้งรับครับคนที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ที่สุดครับกรรมการเนี่ยเขาเห็นครับก็เลยตัดสินใจให้ทั้งคู่ชกต่อเลยครับเดินเข้าไปครับทีมครับต่อยหมัดขึ้นมาไม่โดนครับแอชคาร์โอ้แล้วฮะยังคงเดินเหมือนเดิมครับสถานฟ้าครับแม่พยายามปิดเกมแต่ว่านักชกจากอิหร่านคนนี้ต้องบอกว่าถึกทนจริงๆครับอ่ะยังไม่ยอมแต่ว่าอย่างที่พี่ติ๊บบอกครับว่าที่เด็ดคือหมัดครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกวินาที RWS เราเห็นมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันครับอ่ะหมดยกที่2กันไปครับดูมั่นอกมั่นใจครับนะครับแต่ยังต้องมีส่วนแอชคาร์เองก็ไม่ได้มีสีหน้ากังวลอะไรครับต้องอยู่ในเกมของเขาครับยังอยู่กับ RWS Fight Night ครับรายการที่เฟ้นหานักมวยที่ดีที่สุดในโลกในแต่ละรุ่นครับเพื่อเข้าชิงเงินรางวัลรุ่นละ3ล้านบาทครับใน RWS ราชดำเนินเวิร์ลซีรีส์กลางปีนี้ครับแนนยกที่ผ่านมาครับยังเป็นสถานฟ้าครับที่ชนะไปได้ครับ10-9รวม2ยกนี่ตอนนี้20-18ทั้ง3เสียงครับขอชี้แจงนะครับเรื่องของกติกามวยไทยครับจริงๆการเตะโดนกระจับเนี่ยถือว่าไม่ผิดกติกาครับพี่เต๊ะครับ
ตามพระราชบัญญัติกีฬามวยพ.ศ. 2542นะครับกติการะบุไว้ครับว่ากรณีโดนกระจับนี้ต้องแทงเข่าอย่างเดียวครับเพราะว่าการแทงเข่าครับมันป้องกันได้ยากครับไม่สามารถป้องกันได้แล้วก็เป็นจุดอันตรายแต่ถ้าลูกเตะมันมีการป้องกันครับแล้วก็อาการบาดเจ็บจากแรงปะทะลูกเตะเนี่ยมันไม่ได้เจ็บจนเกินไปที่จะทำให้ชกต่อไม่ได้ครับเอาง่ายๆคือเตะได้ถีบได้ครับแต่นักมวยไทยส่วนใหญ่เขาจะไม่ทำกันอยู่แล้วครับถ้าไม่จังหวะมันไม่พลาดจริงๆครับโดยมารยาทนะครับสักครู่นี้ต้องบอกว่าจังหวะพลาดครับโดนเฉี่ยวโดนไปปลายเท้าครับแต่อ่ะบนเวทีครับสถานฟ้าเองก็ยังคงเดินเหมือนเดิมครับดูเหมือนกับว่าอาชคานตัวมัดหนักวันนี้ที่ไม่ได้ใช้เลยนะครับเหมือนจะต่อยไม่โดนเลยต่อยไม่ได้ครับแม่มัดขวาของอาชคานไม่กล้าออกครับเนี่ยครับเอ้าถ้าออกนี่ออกดีครับจังหวะสวิงจังหวะต่อยทำได้ดีโอ้ครับพอโดนแค่ซ้ายแล้วเขาไม่กล้าเนื้อต่อยครับใช่ครับพอโดนเข้าไปนี่ก็ต้องออกมาถอยตั้งรับครับอ้าวก็พยายามที่จะเร่งปิดบัญชีให้ได้ครับสถานฟ้าไปซ้ายนี่ฮะเราต้องบอกว่าชื่นชมนักชกไทยด้วยเป็นการวางแผนนะครับเตะแขนไปเรื่อยๆครับเตะให้ล้าเตะให้น้ำหนักหมัดเนี่ยหายไปหมดครับพอมาถึงยก3ยกนี้นี่เนี่ยฮะดูครับต่อยได้แต่ว่าน้ำหนักหมัดมันจะหายหรือเปล่าในขณะที่แข้งซ้ายเนี่ยยังคงทำงานเหมือนเดิมครับพอสถานฟ้าผ่อนเกมมาครับอาชานก็กล้าต่อยโดนซอกแบบนี้ยังไงครับไม่เอาเลยครับหันหลังหนีเลยครับกรรมการสตาร์สุภาษายนับแล้ว6 7 8เอาไหมยังสู้ยังไม่ยอมไปต่อเอาครับโดนอะไรเข้าไปครับหันต้องบอกว่าโอ้โหหันไม่สู้เลยครับไปต่อครับสถานฟ้าพยายามที่จะปิดบัญชีให้ได้ครับถอยซ้ายเอาล่ะครับแหมเมื่อกี้จริงกับหันหลังแล้วดูครับแต่การเข้าลูกนี้ตามด้วยมัดขวาครับแล้วหันหลังอีกแล้วกรรมการนับบอกไม่ไหวแล้วจบเกมจบเกมโอเวอร์นี่ครับคือโอเวอร์อาการของเนี่ยอาชานแกเหมือนไม่สู้แล้วด้วยหันหลังให้ครับแหมแล้วตามด้วยการคอแบบนี้เรียบร้อยเลยครับว่าเหลืออีก42วินาทีจะจบเกมเท่านั้นครับแหมปิดเกมไปในยกที่3ดูครับเตะก้านคอไปก่อนครับนารายณ์บาเซนเมาแล้วก็มัดขวาทิ่มไปที่ปลายคางครับมันนี้หมดสติลอยไปเลยครับนี่ครับโอ้โหโดนเข้าไปนี่ครับอีกทีครับโอ้โหแฟนบอลชาวต่างชาติดูภาพช้านี่ร้องฮือเลยครับโอ้สวยงามครับลูกนี้แล้วตามด้วยมัดขวาครับแหมหันหลังไม่สู้เลยครับมาดูนะครับนี่ครับมัดขวาดูช็อตครับโอ้โหแม่นกว่าครับวันนี้สถานฟ้าหันให้เลยครับหันหลังเลยโอ้โหจริงๆแล้วมันไปตั้งแต่จังหวะนี้แล้วครับนารายณ์บันเสียน Ladies and gentlemen of the 2 minute and 18 second of the final round we have a winner by way ofTechnical knockout red corner สถานฟ้า12พี่น้องปิดเกมไม่ได้ครับสถานฟ้าครับในยกที่3เท่านั้นครับ